สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพร้อยตรีโชดกวีรธรรมพูนสวัสดิ์วันนี้เวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพร้อยตรีโชดกวีรธรรมพูนสวัสดิ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2562สิริอายุ89 ปีร้อยตรีโชดกวีรธรรมพูนสวัสดิ์เกิดวันที่27 มกราคม 2473บิดาและมารดาชื่อรองอมาตย์โทขุนเวียนวีรธรรมและนางทองสุขวีรธรรมพูนสวัสดิ์ด้านการศึกษาจบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านชีวิตการทำงานเริ่มรับราชการเมื่อปี2493ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรีที่ทำการมหาดไทยภาค8นครศรีธรรมราชซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับจนได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรีจากนั้นในปี2524ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครองและเกษียณอายุราชการในปี2534ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเรื่องรัฐพัฒนาชนบทหรือรพช.หลังเกษียณอายุราชการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์6วาระรวม12ปีและดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นเวลา8ปีนอกจากนี้งานด้านการเมืองยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางเกื้อกูลวีรธรรมพูนสวัสดิ์มีลูกด้วยกัน2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ไทยเฟสอินป่าตองและพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 19:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังลานกิจกรรม The Myth ป่าตองจังหวัดภูเก็ตทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ไทยเฟสอินป่าตองซึ่งการแข่งขันมวยไทยไฟท์ได้จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่10เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบมวยไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลรวมทั้งประชาสัมพันธ์ประเทศไทยก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยที่จังหวัดภูเก็ตนับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยือนจังหวัดภูเก็ตปีละกว่า14ล้านคนสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีละกว่า 440,000 ล้านบาททำให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ไทยเฟสอินป่าตองนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมวยไทยไฟท์ประจำปี2019ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการแข่งขันรุ่นเวลเตอร์เวทพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมแข่งขันแบบสวมนวมระหว่างเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกับอาเมียนาเซรีนักชกไทยไฟท์จากประเทศอิหร่านรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมแข่งขันแบบสวมนวมระหว่างแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมกับโทฟิกอับดุลลาเยฟนักชกไทยไฟท์จากประเทศจอร์เจียและรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมแข่งขันแบบคาดเชือกระหว่างกิติสจแดนระยองกับเกเบรียลมาเซตินักชกไทยไฟท์จากประเทศเปรูในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะเลิศรุ่นเวลเตอร์เวทได้แก่อาเมียนาเซรีจากประเทศอิหร่าน
ผู้ชนะเลิศรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทแข่งขันแบบสวมนวมได้แก่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมจากประเทศไทยและรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทแข่งขันแบบคาดเชือกได้แก่กิติสจแดนระยองจากประเทศไทยที่2ที่ซ้อนเลยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานงานเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีวันนี้เวลา6:35 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังศาลาพิรมภักดีสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและดำรงได้ขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสมาคมศิษย์เก่าสภาพยาบาลสภากาชาติไทยในการนี้ทรงพระดำเนินนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลระยะทาง5 กิโลเมตรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรการแพทย์การพยาบาลศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า500 คนทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยถือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเสริมสร้างความสามัคคีร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพนอกจากนี้ในงานยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพทางกายโดยการวิเคราะห์ผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงโดยสถาบัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งอยู่บนพื้นที่30ไร่เป็นอาคาร4ชั้นพื้นที่ใช้สอย 4,500 ตารางเมตรสำหรับอาคารดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2562ใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของสถาบัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัลรวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับสร้างโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดประสบการณ์รวมทั้งเจรจาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงพันธมิตรและเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีระดับโลกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสาขาต่างๆอาทิอากาศยานไร้คนขับเครื่องตรวจคุณภาพข้าวอัตโนมัติและระบบการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรสาขาเมืองอัจฉริยะที่มีการจัดแสดงระบบแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการขนส่งในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นต้นประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ